ปทุมอ้าวก็ท่านผู้ชมทราบข่าวแล้วมั้งที่บอกว่าอะไรนะมีหมากลุ่มหนึ่งอ่ะที่15ตัวมั้งเขาเรียกหมาอะไรฮะเกรดเดน15ตัวค่ะพร้อมโซนะฮะสภาพที่เห็นเนี่ยข้อมาโพสใช่ไหมค่ะเกรดเดนนะครับเกรดเดนพร้อมดูไอ้ตัวนี้ก็พร้อมเหลือแต่กระดูกหูว่าโตดูสิฮะมีซี่โครงกี่ซี่นับได้หมดเลยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าหมาเหล่านี้เนี่ยนะฮะถูกขังไว้ที่หมู่ที่7นะบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีเชื่อมคลองนี่แหละสาเหตุเพราะอะไรคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาหย่ากับสามีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมาพอหย่ากับสามีเขาก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไงคุณรัชนีมีปัญหาเศรษฐกิจก็เลยเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงดูแลไม่ไหวไอ้คันจะยกให้คนอื่นก็กลัวจะเป็นภาระคนอื่นด้วยกันนะแกก็เลยไม่อาหารก็ไม่พอแกก็ขังมันไว้อย่างนั้นพอขังไว้อย่างนั้นนานๆเข้าหมาผอมโซไม่มีอะไรจะกินครับปรากฏว่าบ้างก็ตายไปนะฮะตายไปเนี่ยอย่างน้อย3ตัวนะครับค่ะเนี่ย3ตัวเนี่ยเป็นข่าวผู้คนก็สงสารมันมากเลยโอ้ยมันอดข้าวกี่วันเนี่ยมันผอมขนาดนี้ถ้าเป็นคนนี้ไม่สิ้นหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วเหรอนะครับปรากฏว่าท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะฮะคุณสมชวนรัตนมงคลานนท์นะครับก็บอกท่านออกมาบอกว่าสุนัขเกรดเดน15ตัวเนี่ยไปนับดูแล้วนะครับเป็นตัวผู้5ตัวตัวเมีย8ตัวอายุก็อยู่ระหว่าง5เดือนถึง2ปี3เดือนครับ3ตัวอาการหนักนะฮะต้องแยกออกมาดูแลต่างหากส่วนอีก10ตัวเนี่ยนะครับร่างกายดีขึ้นแล้วเพราะว่าเขาได้มีก่อนหน้านี้หลังจากเป็นข่าวไปใช่ไหมเขาก็มีเจ้าหน้าที่เอาอาหารไปให้มีสารอาหารไปเติมนะครับแต่บางตัวก็ยังสู้ผอมยังไม่มีแรงเดินเท่าไหร่นี่เจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับหลังจากที่เป็นข่าวนะมันต้องกินอาหารกี่วันถึงจะกลับมาเหมือนเดิมไม่รู้เนาะเนี่ยนะครับมันก็ต้องให้อาหารค่อยๆให้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาขาดอาหารไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าบางตัวที่มันอาการหนักต้องให้สารอาหารทางผิวหนังแล้วใส่ไปทางเส้นเลือดเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็คาดว่าสุนัขเนี่ยจะกลับมามีสภาพปกติก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2 สัปดาห์2 สัปดาห์นี่ดีขึ้นเลยเหรอ2 สัปดาห์เขาจะฟื้นทันทีเนี่ยฮะเป็นหมาหัวโตเป็นหมาขายาวเป็นหมาซี่โครงเยอะหางยาวแต่ละตัวนี่ดูน่าสงสารมากนะท่านผู้ชมดูภาพถ้าเขาไม่ผอมเขาจะเป็นยังไงอ่ะฝากทีมงานเอาภาพนี้ให้ดูหน่อยแต่ละตัวของเขานะจะต้องอวบอ้วนเป๊ะๆนึกไม่ออกค่ะตัวใหญ่แล้วเป็นหมาตัวใหญ่ดูจากโครงสร้างนี่ก็รู้นะเป็นหมาฝรั่งใช่ไหมดูจากโครงสร้างนี้รู้เลยว่าเป็นหมาตัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวไปฟังท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เล่าให้ฟังก่อนนะฮะการดูแลฟื้นฟูเนี่ยนะครับก็จะต้องตัวที่เป็นหนักนะครับที่ว่าป่วยเยอะเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์มังคลานนท์ไม่ใช่มงฮะท่านพูดจบแล้วเหรอคะท่านพูดน้อยเนาะพูดน้อยแต่ท่านช่วยเยอะนะคะแต่ท่านพูดช่วยเยอะพูดน้อยแต่ต่อยหนักไม่เป็นไรฮะท่านรองอธิบดีครับวันหลังท่านก็พูดยาวๆหน่อยนะฮะครับท่านบอกว่าฉันพูดยาวแต่คุณตัดออกนะฮะเวลาคุณน้อยใช่ไหมล่ะคุณกำพูว่างั้นนะเนี่ยฮะดูหน้าหมาแต่ละตัวครับน่าสงสารนะปากอย่างเงี้ยคุ้นๆเนาะโอ้ถ้ามันอ้วนสมบูรณ์ของมันนะมันจะตัวใหญ่มากเลยคุณรัชนีหน้าตาดีนะเพราะว่าหน้าตาเขาจะแบบใหญ่ๆหน่อยสุนัขพันธุ์เกรดเดนนะครับเกรดเดนนะฮะก็เราอาจจะอยู่นอกวงการการเลี้ยงหมาเราก็จะไม่ค่อยคุ้นชื่อของพันธุ์สุนัขเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเลยเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสุนัขพันธุ์เกรดเดนทั้งหมดนะครับเป็นสุนัขในพระบรมราชานุเคราะห์นะฮะซึ่งวันนี้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่แผนกสัตวบาลสำนักพระราชวังครับได้นำยานพาหนะสำนักพระราชวังมารับสุนัขไปฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อที่โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับค่ะนี่นะฮะมีเจ้าหน้าที่แผนกสัตวบาลสำนักพระราชวังเล่าให้ฟังด้วยนะครับครับวันนี้มารับสุนัขตรงนี้ให้สุนัขไปเข้าโรงพยาบาลครับไปรักษาตัวไปทำให้เขาสุขภาพแข็งแรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหาที่อยู่ให้ ให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีตอนนี้คุณรัชนีอยากจะรู้ใช่ไหมว่าหมาพันเกรดเดนนะครับอย่าออกเสียงยาวมากนะฮะเกรดเดนเนาะออกว่าเกรดเดนนี่ครับอ๋อนี่เหรอเขาเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหสง่ายังกระม้าเลยเนาะคือช่วงตัวท่วงท่าอะไรเนี่ยบางคนบอกว่าเขาตัวใหญ่กว่าผมอีกนะคุณรัชนีตัวใหญ่เป็นไปได้ทุกตัวนั่นแหละค่ะผมนี่ว่าผมใหญ่แล้วนะแต่ไปเทียบกับหมาเกรดเดนอีกบางคนบอกว่าหมาเนี่ยใหญ่กว่าคุณกระมูว่างั้นนะคือถ้าเขาโตแบบโตมากๆก็คงจะใหญ่กว่าคุณจริงดูสง่าดูแบบถึงว่าผมเวลาผมเดินไปบางคนบอกว่าทำไมตัวเล็กกว่าหมาอ๋อเขาคงเอาไปเทียบกับหมาเกรดเดนเนาะถ้าทางจะตัวสูงใหญ่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นพันบล็อกพันอะไรเนี่ยผมก็พันปักไม่ใช่พันบล็อกพันปักเนี่ยผมใหญ่กว่าฮะผมใหญ่กว่าจริงค่ะหมาพันปักพันปักหรือพันปักปักหรือบักพันปักเรียกไม่ค่อยถูกรู้แต่หมาท้ายนี่แหละเป็นแฟนรายการ